และวันนี้ก็มาถึงนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะเป็นวันที่ผมประกาศ10อันดับยีนยอดนิยมของช่อง Echo เรานะครับผมได้ทำโพสต์สำรวจนะครับว่าเพื่อนๆในช่องเนี่ยนะครับชอบยีนแบรนด์ไหนกันบ้างนะครับตอนนี้ผมจัดอันดับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมี10อันดับนะครับมาดูกันว่าแบรนด์ไหนนะครับจะถูกใจเพื่อนๆกันบ้างนะครับผมมาลุ้นกันเลยนะครับเริ่มจากอันดับที่10ก่อนนะครับอันดับที่10คือยีนแบรนด์นี้ครับผมนี่ Simple and Raw นะครับเป็นยีนแบรนด์คนไทยนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอันดับถัดไปครับเป็นอันดับร่วมนะครับอันดับ9นะครับมี2แบรนด์ด้วยกันนะครับแบรนด์แรกก็คือยีนลีครับผมนี่แล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งก็คือนูดี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของแบรนด์นูดี้นะครับเคยอยู่ลีมาก่อนนะครับอันดับ8นะครับแบรนด์นี้ผมยังไม่เคยรีวิวในช่องเลยเพื่อนๆนั่นก็คืออีวิสุนะครับผมนี่หนึ่งในโอซาก้าไฟเหมือนกันนะครับนี่ลายกระเป๋าหลังสวยมากลำดับถัดไปครับลำดับ7เป็นอันดับร่วมเหมือนกันนะครับประกอบไปด้วยแบรนด์นี้ก่อนเลยนี่สตูดิโอดีอาร์ติซานนะครับและอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ครองอันดับร่วมนะครับก็คือแบรนด์นี้ครับนี่เรียวบูเจแปนอันดับถัดไปครับเป็นอันดับ6นะครับอันดับ6ก็แบรนด์นี้ครับผมThe Fredhead นะครับต่อไปอันดับ5แล้วนะครับเพื่อนๆอันดับ5แล้วอันดับ5เนี่ยแบรนด์นี้ครับผมนี่โมโมทาโร่เอานะครับเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับอันดับ4แล้วเพื่อนๆมาดูกันอันดับ4คือแบรนด์อะไรนี่ครับนี่ไอรอนฮาร์ทนะครับหนาๆหนักๆแบบนี้นะครับแหมน่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับโอเคครับมาถึงท็อป3แล้วนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าเหลืออีกกี่แบรนด์ที่เพื่อนๆยังชอบกันนะครับโอเคอันดับ3นี่อันนี้เลยพิกเกอร์เวิร์กนะครับพิกเกอร์เวิร์กนี่ก็เป็นแบรนด์คนไทยนะครับที่พัฒนาผ้ามาได้อย่างสวยงามมากนะครับในมือผมนี่ก็เป็นพิกเกอร์เวิร์กผ้าอวะโชไอนะครับผมอันดับถัดไปครับน่าจะถูกใจเพื่อนๆแล้วครับแบรนด์มหาชนครับอันดับ2ครับลีฟายโอเคผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเดาอันดับ1ได้ไม่ยากแล้วนะครับอันดับ1นั่นก็คือซามูไรยีนนั่นเองโอเคครับก็ถือว่าเพื่อนๆในช่องเรานะครับชอบยีนซามูไรมากที่สุดนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆแบรนด์นะครับที่ติดท็อป10นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์อื่นๆอีกหลายแบรนด์นะครับที่เพื่อนๆพูดถึงกันนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่ไล่ๆมานะครับหลังจากอันดับ10นะครับอย่างเช่น Resolute Indigo Skin Naked and Famous Edwin นะครับ Oni Wrangler นะครับแล้วก็ Warehouse Jean Olifan นะครับก็ยังมีอีกหลายแบรนด์นะครับที่พูดถึงนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของเรานะครับเดี๋ยวช่องของเราก็จะมีแบรนด์ต่างๆนะครับมารีวิวนะครับแล้วก็จะมีเสาะแสวงหานะครับยีนจากทั่วโลกนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆในช่องได้ชมกันนะครับโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ